ก็เมื่อยบ่เมื่อยมากก็ธรรมดาเอาอย่างนี้แล้วปกติมันก็ต้องสู้มันเป็นหน้าที่โอ้เป็นหน้าที่โอ้โหเป็นหน้าที่ผู้เชิญก็ไม่ได้มันต้องเจ้าของเองโอ้ใครพูดแทนก็ไม่ได้มันต้องเจ้าของเองพูดเป็นหน้าที่เป็นหน้าที่โอ้นะเป็นหน้าที่นะครับนะโอ้นะโอ้หลวงปู่ท่านเมตตานะครับนะเมตตาเนี่ยนะผมก็กลัวว่าหลวงปู่จะเมื่อยนะเดี๋ยวหลวงปู่ไปอดชาอือนะไปนั่งปกไปสวดอะไรเขาดิดนานนานนะบุ๋มพอจะสวดจบเลยนานนั่งจนเหนื่อยหมดโอ้ฝ่ายจ้ะไปปลุกเสกของให้เขาดิเขาไปโน่นกรุงเทพฯวัดสุทัศน์วัดสุทัศน์สวดพระไปสวดพระเก่งครับบุ๋มโอ้พระเก่งพระเก่งที่วัดสุทัศน์ท่านชอบพระเก่งอ๋อใช่ใช่โอ้โหนี่หลวงปู่รู้ด้วยนะว่าวัดสุทัศน์เนี่ยต้องพระกลิ่งเนี่ยนะพระกลิ่งหลวงปู่ก็ไปเสกที่นั่นด้วยไปเสกก็พระใหญ่ๆมาบนไปอย่างไรแล้วก็ไปลูกน้องเขาโอ้มีแต่พระผู้ใหญ่นะเราเป็นนะใช่ใช่ใช่นะก็มีในระดับไงคือถ้าเป็นอย่างเนี้ยถ้าเป็นพระที่อยู่ที่หลังก็ถือว่าเป็นลูกน้องอะไรแบบเนี้ยนะอย่างถ้าอย่างหลวงปู่แสนนะก็เป็นถ้าท่านก็บอกว่าเป็นลูกน้องประมาณอย่างนั้นใช่ไหมปู่ฮะก็ลูกน้องมาศึกษากับหลวงปู่มาศึกษากับหลวงปู่มาอยู่ประจำอยู่วัดเองถึงให้ประยูนหลวงจิกมาอยู่ประจำที่นี่ลูกชายพันพระวังก็เที่ยวบวชเที่ยวศึกก็หลวงพ่อมาบวชจะเป็นเจ้าอาวาสจะเป็นพระครูก็ตายนับกันทั้งสองโอ้เสียเลยสององค์เสียไปแล้วไม่ว่าจะศึกอ๋อนะก็เดี๋ยวก็ไม่ได้ศึกนะเพราะว่ามรณภาพพระตายเขาว่ามรณภาพครับครับคนตายเขาว่าหมดบุญหมดบุญคนตายหมดบุญคนตายหมดบุญพระตายเขาว่ามรณภาพนะพระไม่มีตายใช่ไหมครับปู่พระไม่มีใจกลัวแต่มรณภาพพระไม่มีตายพระไม่มีตายนะพระอยู่รอดไม่มีตายมรณภาพอย่างเดียวพระไม่มีตายอะมรณภาพอย่างเดียวคนก็ไม่ตายหมดบุญโยมหมดบุญครับเขาก็เรียกว่าใจพระมรณภาพก็หมดบุญเหมือนกันหมดบุญเหมือนกันฮะแล้วหลวงปู่แล้วการบวชมาเนี่ยหวังนิพพานเนี่ยหลวงปู่หวังนิพพานไหมปู่หวังนิพพานไหมก็อยู่ธรรมดาไม่หวังนั่นไม่หวังนี่แล้วแต่มันจะเป็นแล้วแต่มันจะได้เราทำดีมันก็ได้ดีทำดีได้ทำอย่างไรมันก็ได้อย่างนั้นมันไม่หาผู้อื่นนะมาหาเจ้าของมาหาตัวเองนะโอ้ทำดีได้ดีนะทำดีได้ดีนะถ้าเราทำช่วยคนอื่นคนอื่นก็มาทำให้เราเราไปทำช่วยให้เขาครับถ้าเขาทำให้เราจะเสียใจไหมถ้าเราเสียใจเขาก็เสียใจไม่ต้องทำเลยครับหลวงปู่เป็นเสือเก่าหลวงปู่เป็นเสือเก่าหลวงปู่หลวงปู่เป็นเสือเก่าหลวงปู่เคยเป็นเสือไหมไม่เคยเป็นเสือจะเป็นทหารนั่นแหละโอ้เป็นทหารใครบอกว่าหลวงปู่เป็นเสือเก่าเฮ้ยหลวงปู่เป็นทหารมาเป็นเสืออะไรล่ะเนื้อหลวงปู่เป็นทหารเก่านะปู่มียศด้วยนะปู่นะเชื้อก็เชื้อข้าข้อบดิษฐ์นะบดิษฐ์ข้าข้อบดิษฐ์ไม่ได้ข้าตามใจนะข้าตามคำสั่งนะโอ้ตามคำสั่งข้าไปข้าเดี๋ยวประชาชนเราจะอยู่ยังไงเดี๋ยวพอไปข้ากินไปเปิดไปไกลไปแล้วไปข้ากินหมดคนแก่ๆมันข้าทิ้งใช้งานไม่ได้ใช้งานไม่ได้เราเด็กไม่ว่าอย่างนั้นแต่คนแก่ก็ถือเป็นปู่เป็นย่า
ปได้เอาไปฆ่าคือมันหลวงปู่ก็เลยปราบใช่ไหมหลวงปู่ปราบคอมมิวนิสต์หลวงปู่นะหลวงปู่ฆ่าไปกี่คนหลวงปู่มีฆ่าไหมตามคำสั่งฆ่าตามคำสั่งอ่ะตามคำสั่งขอให้ยิงก็ยิงให้ฆ่าก็ฆ่าไม่ฆ่าก็อยู่มันกี่คนครับปู่ตามคำสั่งของผู้บังคับบัญชาตามคำสั่งของผู้ไม่ใช่คำสั่งเจ้าของนะไม่ได้คำสั่งของปู่คำสั่งของผู้บังคับบัญชานะทำตามหน้าที่ปู่นั่นเป็นหน้าที่ปู่รับหน้าที่เราไปรับราชการมีผู้ปกครองมีครูบาอาจารย์มีระเบียบมีวินัยแล้วก็ทำตามกฎทำตามกฎไม่เกินกฎไม่เกินกฎนะอยากไปกราบรู้สึกท่านเป็นกันเองครับนะเดี๋ยวผมขอดูนะนะทหารเสือสมัยก่อนนะเป็นทหารเสือนะลุงปู่เป็นทหารบกนะปู่นะเป็นทหารบกใช่ไหมปู่เป็นทหารบกนะลุงปู่เกณฑ์เหรอเกณฑ์หรือว่าหลวงปู่สมัครเป็นทหารบกแต่ไปอยู่กอรมนเขาไปปราบคอมมิวนิสต์ธรรมดาก็อยู่นะกองร้อยออกสนามกองร้อยออกสนามนะเฝ้าเวรเข้ายามเฝ้าเวรเข้ายามนะหลวงปู่มีโรคประจำตัวไหมหลวงปู่ไม่มีมีรถลูกแบบแข็งแรงดีเบาหวานความดันมีไหมปู่เบาหวานความดันมีไหมก็มาตรวจบอกก็ไม่เห็นมีเบาหวานก็อะไรมีแต่ปอดความดันก็ปกติความดันปกติตาม่วงก็เปิดผ่านก็ปกติแล้วปกติแล้วนะตาม่วงเนี่ยผ่าสองด้านเห็นชัดเลยนี่โอ้โหเห็นชัดนะเห็นนะฮะต้นไม้ใบไม้เดี๋ยวเห็นโอ้มองเห็นชัดแล้วนะเมื่อก่อนหมอเขาก็เก่งหมอเก่งฮะทำให้ตาไม่เห็นมองเห็นได้ด้วยเห็นมองบนได้เลยโอ้นะกันแสงกันแสงอยู่ใส่แว่นกันแสงแต่หลวงปู่บอกว่ามองชัดขึ้นหมอเก่ง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 ฮะเขาศึกษามาได้เก่งเขาศึกษามาได้เก่งใช้เล่นใหม่อีกด้วยใช้เล่นใหม่ด้วยหลวงปู่ฮะใช้เล่นใหม่โอ้ร้อนเล่นนะ